ในวันนี้ของซีรีส์ฐานทัพลับจะมีแค่กฎ1กฎเท่านั้นคือห้ามสร้างฐานลับเพราะวันนี้เนี่ยผมวางแผนที่จะใช้สูตรคราฟลับของ Minecraft เพื่อคราฟสุดยอดฐานทัพลับขึ้นมาผมจะชนะหรือไม่กด1มาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิ1000ไลค์1000แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID Roblox แล้วขายทิ้งวันนี้มีเวลา10นาทีในการสร้างฐานทัพรับที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ไหมครับเอาล่ะเริ่มโอ้ในเมื่อเองท่าอย่างนี้รอดูได้เลยไปแยกย้ายเอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อมันท้าเราขนาดนี้แล้วแน่นอนว่าผมมันมีหนึ่งไอเดียซึ่งนั่นก็คือเราต้องดูสูตรคราฟลับก่อนแต่ก่อนจะไปดูสูตรคราฟลับคุณผู้ชมเห็นในมือผมไหมโย่โกลเด้นฟาร์มไอเทมซีเคทไดมอนด์อัมโมแล้วก็ยังมีโกลเด้นวาสวันนี้คือมีแต่ของน่าใช้อย่างแรกเลยขอญาตตัดไม้ทำลายป่าเพื่อคราฟโต๊ะคราฟเอาล่ะขอญาตดูรอดูฐานกระจอกเฮ้ยไอหมอนี่มันปากแซ่บเว้ยตกป่าชิวๆรอไอเท่ากระจอกแล้วไปสร้างฐานกระจอกดีกว่าโอ้ยวันนี้อยากกินซาชิมิเว้ยโอ้ยเอาซาชิมิไปกินเลยพวกไปกินแล้วไปกินดูทักปากดีไอลิงโง่อ้าวไม่พูดมากสิจ้าไอกระจอกคุณไหนดูสูตรครับด้วยวันนี้มีอยู่3หน้าโอเค Secret Pick Power Portal โย่วัดมันมีไอหรือว่าคันโยกเนี่ยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนะเราสามารถคราฟหมูพิกกี้แล้วก็มี Portal Path เราจะหายังไงอ่ะผมว่าอย่างแรกเราต้องหาหมูก่อนเว้ยหมูมันน่ากินแครอทน่าอยู่ตรงหมู่บ้านนั้นน่าจะมีนะไปหาแป๊บว้าววันนี้มีแต่ข้าวว่ะมีไม่หาแครอทเฉยเลยจะมีแครอทไหมนี่เราต้องหากล่องไว้เพราะว่าในกล่องอาจจะมีของที่เราต้องการเป็นไปได้อยู่กล่องแถวนี้มันจะมีหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณน้องวังหมอนี่มันใจดีจังเลยโย่ขออนุญาตรับไปเลยแล้วกันนะฮะกลับไปหาน้องหมูดีกว่าอ่าเรียบร้อยผมว่าถ้าเราฆ่าหมูเนี่ยมันจะดูโหดร้ายเกินไปเว้ยเราต้องแบบทรมานมันนิดนึงขออนุญาตเอาบล็อกมานะฮะทีนี้เราได้บล็อกมาเราทำเป็นทางอย่างนี้เว้ยคุณผู้ชมเป็นขั้นบันไดเอาล่ะน้องหมูได้เวลาแกมานี่แล้วเอิดขึ้นมา น้องหมูแกสายโยนาระอะไรดอบบ้าเดี๋ยววิญญาณน้องหมูไม่ใช่นี่มันโอ้ยได้มาแล้วพิกกี้ต่อมาเราต้องหาพอร์ทเทลใช่ปะซึ่งพอร์ทเทลเนี่ยเราไม่สามารถขุดได้ในเกม Minecraft ใช่มั้ยแสดงว่าเราต้องหาอะไรที่มันแบบสามารถดึงดูดได้อย่างเช่นกบหรือเปล่าลองดูมั้ยคุณผู้ชมไปหากบกันดีกว่าออกเดินล่าหากบอุ๊ยระหว่างผมหากบผมเจอใครอ่ะเอ้ยไอ้เท่ามาทําอะไรตรงนี้ฮะกําลังรีบไปสร้างฐานทัพรับไงเนาะเหลือเวลา8นาทีนะเว้ยฮะเร็วๆดิเร็วๆมีหอมให้กินลิงไม่กินแครอทลิงกินกล้วยเว้ยกูเอาเป็ดออกจากหน้ากูดิกูไปแล้วเดินทางมาอย่างไกลเพื่อตามหากบมันจะมีกบมั้ยเนี่ยแถวนี้เนี่ยตัวนี้มันแต่หมูเนี่ยเจอนายแล้วเจ้ากบเราสามารถหยิบกบได้มั้ยหยิบได้ด้วยเออกบนี่มันสามารถทำอะไรได้อ่ะคุณผู้ชมเราถือกบแบบโอ้โหโคตรน่ารักอ่ะโย่กบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูในกล้องกับของผมดิมันกำลังเลี้ยเอาล่ะอันนี้ผมว่าเราสามารถดึงดูดเนเธอร์พอร์ทัลอ่ะใช่แล้วเอาล่ะเราไปตามล่าหาไอ้นี่ดีกว่าสร้างปลักผักพังของเนเธอร์พอร์ทัลเอาล่ะออกเดินทางต่อเว้ยเอโย่ผมว่าเราเจอกันแล้วครับสำหรับประตูเนเธอร์สร้างปลักผักพังมันไม่ครบว่ะคุณผู้ชมเราต้องขุดจากนี่แน่นอนเลยป๊าบป๊าบป๊าบสวยใช้ได้เลยก็จุดสวยพร้อมยังใครพร้อมแล้วกดไลค์มาเลยครับกดไลค์มาตอนนี้กดโอ้ my god เราได้มาแล้วพอร์ทัลพาสแล้วก็ขาเป็นไอ้เจ้านั่นที่เราเจอต้นคลิปแล้วขาลิเวอร์เนี่ยโอเคเอาก้อนหินมาสักนิดนึงเออนี่สวยแล้วก็ขับนี่ซุปเปอร์พิกซีเครตออกมาเลยน้องได้ไปแล้วจับเข้าไปสวยทีแล้วก็ต้องไปหาหมูที่สถานที่มีหมูเยอะๆจะดูเนียนไปหาหมูกันดีกว่าเว้ยโอ้โหแถวนี้หมูอย่างเยอะเอาล่ะให้มันดูเนียนๆหน่อยตรงนี้ละกันป๊าบโอ้ยโอ้ยคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะหมูตัวนี้มันดูเข้ากับธรรมชาติมากถ้าเราลองคลิกขวาดูโอ้ my god โคตรตึงแล้วมันสามารถกลับได้ไหมเนี่ยอุ้ยกลับไม่ได้งั้นเราก็ทำการกระโดดอ๋อ what นี่ที่ไหนเนี่ยไอ้ลิงเป็นไรไม่รู้อ่ะผมว่าเราอยู่มาที่ความลึกเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหมือนว่าถ้าเราใช้เทมนี้ได้เนี่ยเราต้องทำให้แบบเป็นพื้นที่โล่งๆครับคุณผู้ชมโอเค let's go โอ้ยเอาละกว่าจะเกียร์เสร็จค่อนข้างเหนื่อยใช้ได้เลยเอาละขั้นตอนต่อมาก็ได้เวลาใช้ Golden Farm Item You what อะไรอ่ะ
ผมว่าเราต้องมีอะไรมาซ่อนในนี้ว่ะสักอย่างหนึ่งเรามีมันนี่ไหมอย่าฐานทำลับซีเคร็ตเบสของเราโคตรเฟี้ยววันนี้เอาล่ะในเมื่อท่านฟ้าสามารถหาด่านนี้เจอได้เนี่ยก็รับไปเลยเงินมีครับมันนี่แบ็กเสื้อนี้เนี่ย1กระเป๋าหมายถึง 10,000 บาทแล้วมีอยู่6อันก็ 60,000 โยโอเคโอเคโอเคฝากคุณผู้ชมเราไปดูกันว่ามันจะทำสำเร็จหรือเปล่า Let's go ได้เวลาเบสฮันครับมีเวลาจะพาด้วยรีเริ่มแล้วเหรอแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยไหนด่านแรกทำไงอ่ะด่านแรกไม่ให้ว่ามันเกี่ยวกับหมูหมูมีเวลาอยู่เอ็งจะหาเจอหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยหมูอะไรตรงนี้เพียบเลยอ่ะจะหาเจอหรือเปล่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้ my god เวลาลดลงแล้วเป็นไงแถวนี้หมูอย่างเยอะเอ็งว่าไงน้องแปลกไหมนอจะแยกหมูแปลกกับหมูไม่แปลกยังไงอ่ะบอกไม่ถูกว่ะเอาเป็นว่าเอ็งรู้เอ็งเจอเอ็งก็แยกออกเองอ่ะเหรอเฮ้ยมันอาจจะมีหาง2อันเลยเหรอใช่หรือเปล่าโอ๊ยครึ่งนึงนะเวลาเหลือครึ่งนึงแล้วเจอมั้ยเนี่ยเฮ้ยไปหามันรถไวยังอ่ะขนาดผมมองผมมึงหาไม่เจอเลยชิบกายเฮ้ยผมจะหาเจอมั้ยเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ว้าวจะหาเจอหรือเปล่าน้องหมูน้องหมูดอดดอดเจอมั้ยเนี่ยโอ๊ยผมเห็นแล้วคุณผู้ชมไหนโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำยังไงต่ออ่ะไหนๆๆลองโยกลองโยกโอ๊ยไอ้เอาไอ้ไม่ได้ยอกเลยเอาโยกแล้วเข้าไปไหนแล้วอ่ะเข้าไปแล้วนี่จะโหอย่างไวเลยอะไรเนี่ยโอ้ยก้อนนี่คือชนะเหรอเอ้าไม่รู้ไอ้ต้องทำยังไงต่อเวลามันยังนัดถอยหลังอยู่เรื่อยๆเว้ยเราไม่เป็นไรยังนัดถอยหลังอยู่เรื่อยๆเราไปเป็นมีแต่ห้องเป็นสี่เหลี่ยมนี่เขาเรียกว่าซีเคร็ตเบดของหมูไอ้ต้องทำยังไงต่อเว้ยมีเงินเว้ยมีเงินเว้ยโย่กูดีว่ะกูดีว่ะโอ้ยกี่หมื่นเนี่ยกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยโอ้เอาว่ะตอนนี้ฟ้าได้ไป6ก้อนสุดยอดด่านแรกฟ้าชนะไปไอ้ลิงชนะไปโอ้ยได้จัดได้จัดเอาไปด่านแรกไปเลยเหี้ยเดี๋ยวมึงเจอด่าน2กูแค่นั้นแหละเรามาเริ่มด่านที่2กันเลยดีกว่าด่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มยังไงดีเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มก่อนได้ปูดกูลงไปข้างล่างเลยเป้าหมายของเราก็คือการหาเหมืองขนาดใหญ่เว้ยโดยการขุดลงดิ่งอย่างเดียวขอแบบเจอเหมืองแบบดีๆลึกๆใหญ่ๆ Let's go เลยโอ้ได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงอ๊อเสียงแมงมุมแล้วก็ตกมาเจอเหมืองอย่างใหญ่ผมว่าเหมืองนี้ดูใช้ได้เลยง่วงจังได้ตังฟรีไอ้หมอนี่มันปากแซ่บจัดได้ดูเหมือนว่าแผนการที่2นะเว้ยเราต้องมีในเรื่องของที่ตัดขนแกะอื้อเชียร์แล้วก็เราลองด้านที่ขวาเดี๋ยวทำการ activate มันอะไรอย่างนี้แล้วทำการWhat yo oh my god เราได้อะไรมาเนี่ย redstone oil chunk แล้วถ้าเราลองดูโต๊ะคาร์บมันจะสามารถคาร์บอะไรได้โอ้เฮ้ what secret redstone mineral melter oil เร็วโว้เดี๋ยวนะไม่ต้องคาร์บได้เลยเป็นโอ้แต่ลองคาร์บดูดิแล้วมันเจ้าหมอนนี่มันสามารถทำอะไรได้อ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราลองวางไว้ตำแหน่งตรงนี้ดูการคิดOh my god insane แล้วที่ขวากลับได้ไหมออกไม่ได้ต้องนี่ต้องทุบเคแล้วถือว่าเราได้หนึ่งอันแล้วไงเราวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้มันฉีดไปตรงที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราสามารถเล็งได้นี่หว่าทั้งนั้นผมมองหาทำอะไรดีๆตรงนี้เรามีกองไดมอนด์อยู่เราให้มันเลเซอร์มันยิงโดนไดมอนด์ด้วย 100% แน่นอนเฮ้ต้องให้มันสูงประมาณนี้ด้วยโอ้ยสวยสวยแล้วแต่ก็ต้องตกแต่งเพื่อให้มันดูแบบเนียนตามธรรมชาติด้วยประมาณนี้กำลังได้ผมว่าเนียนอยู่นะแล้วก็ปิดตรงนี้หน่อยเยี่ยมตรงนี้มันยิงมาตรงนี้ใช่ไหมก่อนจะยิงมาต้องให้มันแบบโอเคข้างหน้าเราไปคาบอีกอันนึงก่อนตรงนี้ที่ขวาสวยแล้วก็ไปที่ขวาตรงนั้นต่ออีกทีนึงแล้วก็ทำการ activate มันสวยทีนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อของเลเซอร์ซึ่งกันและกันทีนี้ก็ยิงไปตรงไอ้นั่นแหละคุณผู้ชมเห็นป่ะยิงไปทางไดมอนด์ซึ่งไดมอนด์ตอนนี้ของเรามันก็โอ้เฮ้ what เดี๋ยวโอ้ยไดมอนด์เราว้าวโอเคผู้ชมเห็นป่ะมันกลายเป็นบล็อกไดมอนด์หรือตัวผมและซีเคร็ตเฟกไดมอนด์ว่ะเฮ้ยสามารถทำฐานทับลับได้สวยโอเคผมขุดลงไปข้างล่างเลยทีนี้เราก็ขออนุญาตใช้เนาะใช้ได้โย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 
ไม่ยิงแต่ว่าโคตรสวยและโคตรสูงเอาละผมว่าตอนนี้คือเราพร้อมแล้วลอยฟ้ามันเล่นดีกว่าเว้ยเอ็งมีเวลาในรอบ2เนี่ยอยู่ประมาณ10นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเบิดฮันปั๊บแล้วไอ้ดัดดี้หอรอบนี้เนี่ยเป็นทีมเหมืองแร่เว้ยเพื่อนเหมืองแร่งั้นเหรอเอ้ยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะปกติเนี่ยเรามาเหมืองเรามาทำอะไรขุดแร่เหรอแต่ไม่ต้องขุดเว้ยรอบนี้แค่ทำการสัมผัสมันก็พอเว้ยที่ขวาแร่ที่มึงแบบคิดว่ามันแบบดูแปลกๆที่สุดแล้วแร่อะไรมันจะแปลกที่สุดวะมันจะมีแบบแร่อัญมณีแร่ลิงแร่กล้วยอย่างเงี้ยหรอบอกใบ้ให้แล้วกันตอนนี้คือก็เหมือนจะผ่านมาครึ่งทางแล้วต้องหาเรดสโตนด้วยโอ้เนี่ยเรดสโตนเพียบเลยมันเยอะจริงแต่ต้องหาให้ถูกด้วยผมเนี่ยเทพขุดเหมืองเก่าผมไปทางไหนก็เจอแต่เพชรโย่จริงเหรอผมใช้เอ็กเลยต้องหาเรดสโตนที่แบบดูน่าสงสัยนั่นว้าวเก่งดีดิเก่งดีดิมันชี้อะไรด้วยอ่ะมันเหมือนแบบต่อยิงพลังงานอะไรคืออะไรวะเพื่อนเป็นไงมันชี้มาทางไหนชี้มาตรงเนี้ยอ่ะฮะเย้ What ไอ้หมอนี่มันฉลาดนี่เฮ้ยเก้ายาวเอ้ยมันหลอมโอ้โหตอนแรกมันเป็นไดมอนด์อยู่นี่คือมันหลอมไดมอนด์แล้วไงเพื่อนโอ้มันหลอมไดมอนด์แล้วไม่มีที่ขุดเหรออ่าขุดขุดโอเคขุดว้าวไปแล้วโย่พีเกตเบทขั้นสุดยอดแล้วรอบนี้โว้ว 1,000 ต่อมันโอ้หมื่นห้าได้ได้หยุดมือไอ้กล้วยมันทำไมวะกล้วยมันอร่อยแล้วอร่อยแล้วไงต่อเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งขุดหมดดิขุดหมดก็ชนะดิโอ้ยเวลามันจะหมดได้หว่าหมดเลยอะไรหมดเลยหมดเลยอย่าไปชวนคุยเวลาจะหมดแล้วรีบขุดก่อนเออแต่หมดเวลาแล้วไม่ทันโอ้ยโอ้ลืมขุดคงขุดเพชรเลยอ่ะโอ้ลืมขุดไม่หมดไงน้องเอาล่ะผมว่าด่าน2ก็แบบดูเก่งขึ้นนิดนึงเราไปเจอด่าน3ขั้นสุดยอดดีกว่า2อันที่ผ่านมาผมยังคิดว่ามันยังไม่สุดในเรื่องของฐานทัพลับที่ไม่เคยมีมาใน Minecraft มาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วอันที่3มันต้องดีกว่านี้ซึ่งเราจะทำการดูโต๊ะครับเฮ้ย what secret giant จำพี่สลามเขาบอกว่าเราสามารถทำให้สลามเนี่ยมันใหญ่ขึ้นด้วยพลังของบอยยอยอะไรคือบอยยอยวะเดี๋ยวแต่ละมันเราต้องใช้สลามบล็อกถึง9อันไม่มีปัญหาเราหาได้อยู่แล้วง่ายๆเอาละได้เวลาตามหาสลามบล็อกเอาละตอนนี้ตอนเวลาตอนกลางคืนและช่วงเวลาที่สลามออกล่าออกโรงไหนดูสิมันมามันมีแต่หมูว่ามาไปอมเซาโฮพูดปุ๊บแล้วมาปั๊บเลยว่ะเจ้าสลามจ๋าขอเทคดาวน์เลยนะกันนะงามได้เวลาครับสไลลี่บิ๊กเกอร์สลามบอยย่อยๆให้เจ้านี้เนี่ยคือถ้าเราลองคลิกขวามันเนี่ยมันจะทำการเรียกสลามขั้นเทพออกมาเว้ยจะลองเรียกออกมานะว้าวมันจะดึงเราอย่างนี้เหรออย่าบอกนะว่ามันจะดึงเราไปข้างบนซึ่งข้างบนนี้เราต้องสร้างดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อันนี้แน่นอนเราสามารถเซิร์ชเฟกจะได้ซีเคทเฟกซันโยแล้วมีปอยใหญ่1อันโอเคเราสร้างปอยใหญ่สัก2อันละกันนะมี2อันละเราไปหาเยลโล่คอนกรีตดีกว่าครับมาเลยดวงอาทิตย์โยเฟกซันซึ่งเราต้องเล็งดวงอาทิตย์ตรงนี้ใช่ไหมมันประมาณกี่โมงเนี่ยรอมาตรงนี้ดีไหมคุณผู้ชมเออรอดีกว่าเว้ยตอนนี้ดวงอาทิตย์คือตรงกับต้นไม้ต้นนี้พอดีเป๊ะเลยแต่ว่านะเพื่อแบบเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันไปได้จริงๆผมทำการกระโดดให้ดูนะบอยยอบายก็อดเดี๋ยวนะแล้วกูเอาละได้เวลาเริ่มแผนการเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตสลามมันคือตัวผมนี่ว่ะเป็นอย่างไรได้ยังไงนะเอาสักเท่าไหร่ดี90กำลังดี90แล้วกันไป let's go เรียบร้อยผมว่าสูงประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยทำการวางไม่ทันแล้วอย่างเนียนเดี๋ยวนะถ้าผมจะขยับยังไงเนี่ยแย่ละต้องรีบวางบล็อกและตอนนี้คือผมวางทำเลทุกอย่างไว้แบบเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทำการใช้ Secret Diamondแอมเมอร์นี้ let's go ใช้เลยโ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 ยปอยหย่อยปอยหย่อยปอยหย่อยใจเย็นปอยหย่อยโว้โว้บินขึ้นไปเลยน้องจะเป็นวับโอ้ my god แต่เดี๋ยวนะอันนี้คือมันใหญ่เกินไปแล้วพาที่เราตายด้วยไปนะโอเคผมขอทำการเซ็ตเลยแล้วกันเดี๋ยวกูจะพูดไปยังไงเนี่ยถ้ากูปล่อยชีพกูตายไปเนี่ยโอเคได้อยู่เฮ้ยรอดโอเคขอเซตก่อนและตอนนี้ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวหมดแล้วครับและเข้ามาก็กลายเป็นโยว้าเรียบร้อยแล้วก็ใส่เงินสักตรงนี้เลยดีแบบเยอะๆเข้า
ข้ามานี่คือแบบลิชเลยอะจากคนแบบบ้านจนเนี่ยเข้ามาห้องนี้คือเลื่อยเลยเอาละวางดูดิว่าฟ้ามันจะหาเจอหรือเปล่านะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ด่านที่3เบนฮันได้เริ่มต้นแล้วถ้าเองสามารถผ่านด่านนี้ได้เนี่ยเงินมากกว่า43ก้อนแล้วก็โบนัสรอแกอยู่ว้าว43ก้อนเลยเหรอภาคที่นี่มันสดชื่นฮะยามกลางวันเดี๋ยวเราไปพายทีมไปสีนั้นน่ะปกติคิดไปเองเออแปลกๆน่ะแล้วมันเล็กอะไรน่ะเราก็ทายมันดิไม่ตายลูกอะไรอ่ะเวลโอ้ยอะไรอ้าวอะไรอ่ะโคตรเท่เลยอ้าวเหมือนมันบอกจริงเหมือนมันบอกใบ้นะว่าต้องเด้งดึงหรือเปล่าต้องเด้งดึงเหรอใช่เด้งดึงก็เด้งดึงอ่ะได้เฮ้ยเบอร์ใบ้หรือเปล่าเบอร์ใบ้หรือเปล่าถามว่าต้องเด้งขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงขึ้นหรอว้าว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  MLG กีออจ้ากูมาโอเคความพยายามหนึ่งล้มเหลวปั๊บดูดิว่ากูกับมึงเนี่ยใครจะเทพกันเว้ยแล้วกูมาไงกูมาแล้วรอบสองเออกูก็มาโอ้ยได้ใครวะโอ้ยชนะแล้วปะเนี่ยโอ้ยเราโหเวลาเกือบหมดพอดีด้วยโอ้โหเป็นของผมหมดเลยว้าวเก่งดีหมดเวลาโอ้โหว้าวนี่หรอเออลงดีแล้วเว้ยลงดีแล้วเว้ยลงโอ้โหเร็วปะเนี่ยโอ้ยเก่งดีแน่นอนขอที่ขุดตังค์หน่อยครับตังค์ผมเองครับฟังนะไอ้ฟ้าอะไรถึงเองจะชนะเบทฮันไปอ่ะแต่เงินทั้งหมดอ่ะบอกกูอ้าวไปแล้วครับใครถูกใจกดไลค์ด้วยเจอกันโอ้ยจอขโมยเงิน